บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงความแห่งทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงโมกขะคือความพ้นอันหมายถึงพ้นกิเลสพ้นทุกข์อันเริ่มด้วยปฏิบัติในปาริสุทธิศีลทั้งสี่อันได้แก่ความสำรวมในพระปาติโมกข์ความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจความบริสุทธิ์แห่งการเลี้ยงชีพกับการพิจารณาปัจจัยทั้งสี่คือผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยหรือการนั่งการนอนและยาแก้ไขให้บริโภคเพื่อประโยชน์ที่ต้องการบำรุงเลี้ยงร่างกายมิใช่เพื่อเพิ่มพูนกิเลสตัณหาเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเรียกว่าพรหมจรรย์และเมื่อได้ปฏิบัติในศีลเป็นภาคพื้นก็ปฏิบัติในอารักขกรรมฐานคือกรรมฐานที่ควรรักษาไว้ให้มีประจำอยู่ในจิตใจเนืองนิดคือพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมตตาแผ่เมตตาปรารถนาให้เป็นสุขอสุภะพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามและมรณสติระลึกถึงความตายเมื่อจิตใจได้อารักขกรรมฐานนี้รักษาย่อมเป็นจิตใจที่สงบตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างดีต่อจากนี้
จึงควรปฏิบัติกระทำวิปัสสนาคืออบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้จริงสืบต่อไปการอบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงนั้นเริ่มแต่กำหนดดูเข้ามาในตนเองให้รู้จักขันธ์ห้าคือกองทั้งห้าอันได้แก่รูปขันธ์กองรูปคือรูปกายอันนี้อันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เวทนาขันธ์กองเวทนาคือความรู้สุขรู้ทุกข์รู้ไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งทางกายทั้งทางใจสัญญาขันกองสัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลิตภัณฑ์สิ่งที่กายถูกต้องและจำเรื่องราวทางใจสังขารขันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดถึงเรื่องรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างผลิตภัณฑ์สิ่งที่กายถูกต้องบ้างเรื่องทางใจต่างๆบ้างปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้างปรุงเป็นกลางๆบ้างวิญญาณขันธ์กองวิญญาณคือความรู้อันปรากฏเป็นความเห็นรูปความได้ยินเสียงความทราบกลิ่นรสผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่กายถูกต้องและความรู้เรื่องราวทางมนะไกต่างๆรวมเข้าเป็นขันธ์ห้าซึ่งทุกๆคนมีอยู่และขันธ์ห้านี้ย่อลงก็เป็นรูปเป็นนามรูปขันธ์ก็เป็นรูปนามขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำหนดดูให้รู้จักขันธ์ห้าอันย่อลงเป็นนามรูปที่ตนเองและขันธ์ห้านี้พระบรมศาสดาตรัสเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์คือกองอันเป็นที่ยึดถือวันนี้เป็นของเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอัตตาตัวตนของเราย่อลงก็คือเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นอัตตาตัวตนนั่นเองสามัญชนทุกคนก็ยอมยึดถือขันธ์ห้านี้หรือที่ย่อลงเป็นนามรูปว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเรา
แต่ว่าขันธ์ทั้งห้านี้รวมเข้าก็เรียกว่าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งประกอบด้วยลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งคือมีความเกิดขึ้นปรากฏมีความเสื่อมสิ้นไปปรากฏเมื่อยังตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้ที่เรียกว่าเรานี้ก็เป็นสมมติสัจจะที่ตรัสเรียกสัตว์บุคคลทั้งปวงตามที่ยึดถือกันว่าตัวเราของเรานี่แหละโดยตรงก็คือตรัสเรียกขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้งห้านี้ของทุกๆคนเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องเจ็บต้องตายอันแสดงถึงลักษณะที่มีความเกิดความเสื่อมสิ้นปรากฏและเมื่อตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเมื่อลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายเป็นดังนี้เมื่อบุคคลยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจึงต้องเป็นทุกข์ไปเพราะสังขารที่ยึดถือคือขันธ์ห้าที่ยึดถือนี้อยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีความโศกมีความคร่ำครวญรำพันมีไม่สบายกายไม่สบายใจมีความแค้นคับแค้นใจที่เป็นตัวทุกข์ทางใจต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือนี้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่เมื่อจิตใจยังมีความยึดถืออยู่ก็ย่อมยึดถือไว้ไม่ต้องการจะให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพบความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นไปโดยที่ไม่สมปรารถนาจึงต้องเป็นทุกข์ร้อนต่างๆน้อยหรือมากตามแต่ว่าจะยึดถือไว้น้อยหรือมากเพียงไรและความยึดถือนี้เองก็เป็นตัวกิเลสความทุกข์ต่างๆก็เป็นผลของกิเลสและแม้จะยึดถือไว้เพียงไรขันธ์ห้านี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมดานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไปยึดเอาไว้ที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนที่จะยึดถือเวลาที่เปลี่ยนไปทุกขณะไม่ให้เปลี่ยนไปเหมือนดังที่เรียกว่าจะยึดดวงอาทิตย์ไว้ไม่ให้โคจรไปซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น
จึงตรัสให้ทำวิปัสสนาคือให้รู้แจ้งเห็นจริงหรือเห็นจริงรู้แจ้งในความจริงของขันธ์ห้าอันเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งโดยที่ตรัสสอนให้พิจารณาโดยไตรลักษณ์คือลักษณะที่ไม่เที่ยงลักษณะที่เป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นอนัตตาเพราะว่าขันธ์ห้านี้ย่อมประกาศลักษณะทั้งสามนี้อยู่ตลอดเวลาหากว่าขันธ์ห้าจะพูดได้ขันธ์ห้าก็จะต้องบอกอยู่ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าไม่เที่ยงข้าพเจ้าเป็นทุกข์ข้าพเจ้าเป็นอนัตตาให้ท่านมองดูที่ข้าพเจ้าแล้วก็จะเห็นเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมจิตภาวนาในพัสการนี้และก็เป็นวันเริ่มต้นที่จะมีการสวดมหาสติปัฏฐานสูตรตั้งต้นขึ้นใหม่เป็นประจำทุกปีในเทศกาลเข้าพรรษานี้ทุกปีก็ได้มีผู้มีศรัทธาเข้ามาอุปสมบทเป็นภิกษุศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมากในวัดทั้งหลายทั่วไปและท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะกันเป็นพิเศษ
เช่นตั้งใจสมาทานศีล5ศีล8หรือตั้งใจงดเว้นอบายมุขข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตลอดจนถึงตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเป็นพิเศษก็มีเป็นจำนวนมากฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าฤดูเข้าพรรษาเป็นการปฏิบัติธรรมะกันเป็นพิเศษความเจริญแห่งธรรมปฏิบัติงอกงามเหมือนอย่างต้นไม้ทั้งหลายที่ได้รับน้ำฝนในฤดูฝนคือฤดูเข้าพรรษานี้แตกกิ่งใบเขียวสดกันทั่วไปฉะนั้นจึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและในกุศลสมาทานของทุกท่านในที่นี้เป็นสถานที่อบรมจิตภาวนาหรืออบรมกรรมฐานทั้งสองคำนี้มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันจิตภาวนาแปลว่าการอบรมจิตให้ได้สมาธิและได้ปัญญาในธรรมส่วนกรรมฐานนั้นก็แปลว่าตั้งการงานคือตั้งการปฏิบัติให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาเช่นเดียวกันจึงแบ่งกรรมฐานเป็นสองได้แก่สมถกรรมฐานตั้งการงานคือปฏิบัติทำจิตให้สงบด้วยวิธีปฏิบัติทางสมาธิคำว่าสมถะแปลว่าสงบคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งมั่นในทางที่ชอบมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันสมาธิคือตั้งจิตในทางที่ชอบก็คือตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของกรรมฐาน
พื่อสงบระงับนิวรณ์จิตจึงสงบจากนิวรณ์วิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานคือธรรมให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงก็เป็นตัวปัญญาคือความรู้เข้าถึงธรรมนั่นเองกรรมฐานจึงมีสองสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจิตภาวนาก็มีสองเช่นเดียวกันก็คืออบรมจิตให้สงบตั้งมั่นก็เป็นสมถะเป็นสมาธินั่นเองอบรมจิตให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงในธรรมก็เป็นตัวปัญญานั่นเองปฏิบัติธรรมจิตภาวนาหรือปฏิบัติธรรมกรรมฐานจึงเป็นอย่างเดียวกันและบางทีก็มักจะชอบเรียกกันว่าธรรมวิปัสสนาบางทีก็ชอบเรียกกันว่าธรรมสมาธิปฏิบัติกันทั้งสองอย่างนั่นแหละคือทั้งธรรมสมาธิและธรรมวิปัสสนาแต่ว่าบางทีมักจะเรียกกันว่าธรรมวิปัสสนานั้นก็โดยที่ได้มีแสดงธุระคือข้อที่จะพึงปฏิบัติไว้สองอย่างคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระคันธธุระธุระคือการเรียนพระคัมภีร์อันได้แก่การเล่าเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาดังที่มีการเล่าเรียนตามหลักสูตรของนักธรรมบาลีหรือแม้ว่าการมาฟังธรรมบรรยายนี้ก็ชื่อว่าเป็นคันธธุระคือการเล่าเรียนพระคัมภีร์เช่นเดียวกันเพราะว่าการแสดงธรรมบรรยายก็แสดงไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เดิมพวกฟังจำกันมาและต่อมาก็จารึกลงเป็นตัวอักษรในใบลานเป็นต้นตลอดจนถึงมาพิมพ์เป็นเล่มหนังสือดังที่ได้ใช้อ่านเล่าเรียนกันอยู่แต่แม้เช่นนั้นก็จะต้องมีอาจารย์เป็นผู้บรรยายแสดงอธิบาย
ประกอบอีกด้วยการเล่าเรียนจึงใช้ตาใช้หูเดิมก็ใช้หูเป็นส่วนใหญ่ในบัดนี้ก็ใช้ทั้งหูทั้งตาหูฟังตาอ่านก็เป็นคันธธุระธุระคือการเรียนพระคัมภีร์วิปัสสนาธุระนั้นก็คือการปฏิบัติทำจิตภาวนาหรือทำกรรมฐานนั่นเองซึ่งก็มีทั้งฝ่ายสมถะทั้งฝ่ายวิปัสสนาทั้งฝ่ายสมาธิทั้งฝ่ายปัญญาแต่ว่ายกอวิปัสสนาเป็นประธานเพราะว่าวิปัสสนาปัญญาเท่านั้นจึงจะกำจัดกิเลสได้เด็ดขาดเป็นเหตุละกิเลสได้เป็นอย่างดีลำพังสมาธิหรือสมถะนั้นถ้าไม่มีปัญญาก็ยังละกิเลสไม่ได้เด็ดขาดแต่แม้เช่นนั้นจะได้ปัญญาก็จะต้องมีสมาธิเป็นบาทคือเป็นเท้าให้บรรลุถึงความสำเร็จเหมือนอย่างที่คนจะไปไหนก็ต้องมีเท้าสำหรับที่จะเดินไปให้ถึงสมาธิก็เป็นบาทอันจะนำให้เกิดปัญญาและเมื่อเกิดปัญญาจึงจะเห็นธรรมปัญญาที่เห็นธรรมนี้เองเป็นตัวปัญญาที่เป็นส่วนผลหรือเป็นตัวญาณคือความอย่างรู้อันเกิดมาจากการปฏิบัติทางวิปัสสนาโดยที่จะต้องมีสมาธิเป็นบาทฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อยังยกเอาแต่วิปัสสนาเพียงอย่างเดียวเรียกว่าวิปัสสนาธุระซึ่งจะต้องประกอบด้วยสมถธุระรวมอยู่ด้วยอันหนึ่งตามที่กล่าวมานี้ไม่ได้กล่าวถึงศีลอาจจะทำให้มีความเข้าใจว่าศีลเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นศีลไม่สำคัญแต่ว่าอันที่จริงนั้นจะต้องมีศีลประกอบอยู่ด้วยศีลได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนอย่างพื้นดินสำหรับเป็นที่ยืนเดินนั่งนอนหรือเป็นที่สถิตเป็นที่ตั้งของทุกๆอย่างอ
ตามข้อนี้จะเห็นได้ว่าศีลสำคัญถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีพื้นสำหรับที่จะตั้งขึ้นยืนขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายรวมทั้งสมาธิและปัญญาหรือสมถวิปัสสนาอันรวมเรียกว่าจิตภาวนาหรือกรรมฐานดังที่กล่าวนั้นต่อเมื่อมีศีลกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงจะเกิดขึ้นต่อไปได้เพราะฉะนั้นในไตรสิกขาจึงได้แสดงศีลไม่เป็นอันดับที่หนึ่งคือศีลสิกขาต่อขึ้นไปก็เป็นจิตสิกขาอันหมายถึงสมาธิและต่อขึ้นไปก็เป็นปัญญาสิกขาฉะนั้นหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาจึงรวมเข้าในสิกขาสามนี้หรือว่าเรียกอย่างสามัญว่าศีลสมาธิปัญญาอันคำว่าสิกขานั้นเป็นภาษาบาลีตรงกับคำมาศึกษาที่ไทยเรานำมาใช้จากคำสังสกฤตว่าศึกษามาเป็นศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาจารึกพระพุทธวจนะใช้คำว่าศึกษาซึ่งเป็นคำเดียวกันซึ่งมีความหมายตั้งแต่การเรียนให้รู้อันเป็นการเล่าเรียนหรือเรียกว่าปริยัติตลอดจนถึงปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือความที่ตั้งใจสำเนียกฟังอ่านทรงจำพิจารณาให้เข้าใจอันเป็นการเล่าเรียนแล้วก็นำมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นรวมทั้งเรียนทั้งปฏิบัติเป็นศึกษาหรือศึกษาฉะนั้นที่จะพึงทำในพุทธศาสนานั้นจึงต้องศึกษาในศีลเรียนให้รู้จักศีลและปฏิบัติศีลให้มีขึ้นดังที่ได้สมาทานศีล5ศีล8หรือได้เข้ามาอุปสมบทเป็นภิกษุหรือเพียงบรรพชาเป็นสมณเณรก็มีวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จะพึงปฏิบัติถ้าเป็นศีล5ศีล8ก็5ข้อ8ข้อ
ถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็มากขึ้นตามที่ทรงบัญญัติไว้เป็น10ข้อเป็น227ข้อเป็นต้นการที่มาตั้งใจปฏิบัติวินัยทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตดังนี้เรียกว่าเป็นศีลเพราะทำให้กายวาจาใจสงบเป็นปกติศีลในขั้นต้นนั้นก็ปรากฏทางกายทางวาจาซึ่งเว้นได้จากข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามและกระทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตปรากฏทางกายทางวาจาแต่ว่าศีลที่บริสุทธิ์จะต้องถึงจิตใจคือจิตใจต้องเป็นศีลจิตใจต้องมีความปกติมีความสงบอันเริ่มมาจากการตั้งใจงดเว้นตามพระวินัยบัญญัติตั้งใจปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติแต่ว่าความตั้งใจนี้มีเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มีกำลังของศรัทธาปัญญาเป็นต้นแรงความตั้งใจก็แน่วแน่ทำให้กับการปฏิบัติทางกายทางวาจาก็ถูกต้องแต่ว่าเมื่อกำลังของศรัทธาปัญญาอ่อนความตั้งใจก็รุนเรเมื่อความตั้งใจรุนเรก็ทำให้การปฏิบัติทางวาจารุนเรทำให้เกิดการปฏิบัติผิดพลาดต่างๆเป็นการละเมิดศีลมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นจิตใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญและจิตใจนี้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายนั้นก็คือดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนะคือใจเองอยู่ตลอดเวลาอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านเข้ามาสู่จิตใจนี้บางอย่างก็เป็นที่ตั้งของราคะคือความติดใจยินดีบางอย่างก็เป็นที่ตั้งของโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองบางอย่างก็เป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจอ่อน
เหล่านี้มีกำลังแรงก็เข้ามาครอบงำจิตใจทำให้เกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเมื่อเป็นดังนี้หากระงับใจไว้ไม่อยู่ก็ทำให้ละเมิดออกไปทางกายทางวาจาเป็นการผิดศีลน้อยบ้างมากบ้างศีลก็ไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกว่าจิตภาวนาข้อแรกเป็นการปลูกสติให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจตั้งต้นแต่การที่หัดทำสติสำหรับรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือเมื่อได้รับอารมณ์อะไรก็ทำสติความระลึกได้รักษาใจอยู่เสมอว่าอารมณ์ที่กำลังรับนี้จะยั่วให้เกิดราคะบ้างยั่วให้เกิดโทสะบ้างยั่วให้เกิดโมหะบ้างระวังไปรับอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาปรุงใจมีสติคอยเตือนใจรักษาใจท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่ามีนายทวารบาลคือนายประตูรักษาประตูทั้ง6ในบ้านนี้คือในร่างกายของตนมีสติรักษาตาในขณะที่เห็นอะไรทางตารักษาหูในขณะที่ได้ยินอะไรทางหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายในขณะที่ทราบอะไรทางจมูกทางลิ้นทางกายและรักษามโนคือใจเองในขณะที่คิดเรื่องอะไรรับเรื่องอะไรมีสติคอยเตือนใจอยู่รักษาใจอยู่ไม่ให้อารมณ์กับจิตมาต่อเชื่อมกันอันนำให้มันเกิดราคะโทสะโมหะเป็นตัวกิเลสโดยสติที่ระลึกรู้อยู่วันนี้เป็นอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกิเลสนี่อารมณ์กำลังจะมาเชื่อมกับจิตทำจิตให้เป็นกิเลสขึ้นแล้วและห้ามมิให้จิตรับเอาอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาปรุงจิตมีสติคอยรักษาอยู่ก็เป็นโอกาสของปัญญาคือตัวความรู้ที่จะมาช่วยตักเตือนใจร่วมกับสติว่านี่ดีนี่ไม่ดีนี่ควรรับนี่ไม่ควรรับอะไรที่ไม่ดีไม่ควรรับก็ไม่รับเข้ามาให้ทิ้งอยู่แค่ตาแค่หูแค่จมูกแค่และแค่ใจที่รู้เรื่องทีแรกนั้นแต่ไม่รับเข้ามาปรุงใจดังนี้เป็นตัวสติหัดทำสติให้มีประจำใจรักษาใจคอยระลึกรู้คอยเตือนใจอยู่เสมอดังนี้นี่แหละเรียกว่าตัวอินทรียสังวรคือความสำรวมอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเพราะว่าตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรส
จมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องและมโนเป็นใหญ่ในการรู้เรื่องคิดเรื่องและนอกจากนี้หากไม่มีสติคอยรักษาอยู่ดังกล่าวตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจยังมาเป็นใหญ่ครอบงำจิตใจอีกด้วยทำให้จิตใจนี้ต้องปฏิบัติไปตามอำนาจของกิเลสเช่นว่าอยากดูอะไรทางตาก็ต้องไปดูอยากได้ยินอะไรทางหูก็ต้องไปให้ได้ยินได้ฟังเหล่านี้เป็นต้นก็ยิ่งเป็นใหญ่ครอบงำจิตคนเราจึงต้องปฏิบัติเอาอกเอาใจตาหูจมูกลิ้นกายคือใจอยู่ตลอดเวลาก็ล้วนแต่หาเรื่องต่างๆมาป้อนให้ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจทั้งนั้นและเมื่อดูลึกซึ้งเข้าไปอีกแล้วก็คือป้อนให้แก่ตัวกิเลสนี้เองซึ่งตั้งอยู่ในจิตใจเพราะเหตุที่รับอารมณ์ทั้งหลายทางตาหูเป็นต้นนั้นเข้ามาปรุงจิตใจให้เป็นกิเลสแล้วก็ต้องไปปฏิบัติเอาอกเอาใจกิเลสมาป้อนกิเลสตามที่กิเลสต้องการให้มีสติพร้อมทั้งปัญญารับรู้ดังนี้อยู่เสมอในเวลาที่เห็นอะไรได้ยินอะไรทุกอย่างก็เป็นอินทรีย์สังวรซึ่งเป็นศีลที่อยู่ในระหว่างของตัวศีลภายนอกเองกับศีลที่เป็นตัวศีลภายในตลอดจนถึงสมาธิและนอกจากนี้ก็ต้องตั้งสติไว้ในทางที่ดีที่ชอบอันเรียกว่าสัมมาสติในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือในสติปัฏฐานที่ตรัสสอนให้ตั้งสติทำสติให้ปรากฏตรัสสอนให้หัดทำสติตั้งอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรม4ประการเป็นหัวข้อใหญ่และได้ตรัสสอนจำแนกออกไปในข้อกายนั้นก็ตั้งตนแต่ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตที่เคยคิดไปในเรื่องต่างๆภายนอกต่างๆนั้นก็ให้นำกลับเข้ามาหัดคิดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองกล่าวสั้นๆในวันนี้ว่าหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ตั้งตนแต่ตรัสสอนให้เข้าไปสู่ป่าเข้าไปสู่คนไม้เข้าไปสู่เรือนว่างคือเข้าไปถูกสู่ที่สงบดังในที่นี้แม้จะอยู่ด้วยกันมากก็กล่าวได้ว่าเป็นเรือนว่างได้เพราะว่าต่างคนต่างตั้งอยู่ในความสงบไม่แสดงความไม่สงบทางกายทางวาจาดังนั้นก็ชื่อว่าเรือนว่างได้คือเข้าไปสู่ที่สงบนั่นเองและตรัสสอนให้นั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิหรือขัดสมาธิที่นิยมปฏิบัติกันก็ใช้ขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายและตั้งกายตรง
มือทั้งสองวางให้นิ้วหัวแม่มือชนกันมือขวาทับมือซ้ายหรือจะวางให้นิ้วเพียงให้นิ้วชนกันก็ได้หรือจะวางให้ห่างกันก็ได้ไม่ได้กำหนดไว้ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดเข้ามาที่ให้ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนอันเป็นจุดที่ลมกระทบหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้และหากว่าจะใช้วิธีนับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ตั้งต้นใหม่ดังนี้ก็ได้หรือจะไม่ใช้วิธีนับใช้วิธีพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้เป็นการช่วยทำให้จิตรวมเข้ามาตั้งอยู่ได้เพราะฉะนั้นในวันแรกนี้จะหัดทำสติเพียงเท่านี้ก่อนก็ได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตภาวนาการอบรมจิตหรือกรรมฐานทั้งที่เป็นฝ่ายสมาธิหรือสมถะทั้งที่เป็นฝ่ายปัญญาหรือวิปัสสนาเป็นข้อที่ทุกคนควรฝึกปฏิบัติโดยมีศีลเป็นภาคพื้นและหลักปฏิบัติที่นิยมปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปก็คือหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง4ที่ได้เริ่มสวดและเริ่มแสดงสำหรับในพัสสการนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ในเบื้องต้นก็มีวิธีปฏิบัติซึ่งได้
นิยมใช้กันอยู่แต่เมื่อรวมเข้ามาแล้วก็คือความตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมแม้ว่าทุกคนผู้เป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนาต่างก็ได้ถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะกันอยู่แม้เช่นนั้นในเวลาที่จะปฏิบัติทุกคราวก็ให้ตั้งใจถึงอีกด้วยวิธีน้อมใจถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมจะใช้ภาวนาในใจว่าพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิดุติยัมปิตติยัมปิก็เช่นเดียวกันดังนี้ก็ได้หรือจะใช้บทว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมสรณังวรังประสงค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเยนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้สุทิเมโหตุสัปปดาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อดังนี้ก็ได้และบทนัตถิเมนี้เป็นอันได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมอันเอกก็คือเพียงอย่างเดียวอันหมายความว่าสรณะคือที่พึ่งอันประเสริฐหรืออันอุดมคือสูงสุดนี้มีแต่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เพียงอย่างเดียวไม่มีที่พึ่งอื่นที่ประเสริฐสูงสุดเป็นอันทำจิตให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์รวมจิตเข้าหาพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์นี้เป็นข้อปฏิบัติ
ป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองต่อไปก็ตั้งใจตรวจดูจิตพร้อมทั้งกายวาจาที่ได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดังนี้ย่อมจะพบว่าจิตใจพร้อมทั้งกายและวาจามีความสงบเป็นปกติเพราะว่าเมื่อเข้าไปสู่วัตถุคือที่ตั้งอันสงบอันเป็นปกติอันประเสริฐอันสูงสุดก็ย่อมจะทำให้กายวาจาใจสงบเป็นปกติและยังอาจประกอบด้วยปีติโสมนัสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้มีความสำนึกว่าอันนี้แหละเป็นตัวศีลที่บังเกิดสืบเนื่องมาจากสรณะก็ให้ตั้งใจรักษาศีลคือความสงบเป็นปกติกายวาจาใจนี้ไว้ทุกคนแม้ว่าจะได้สมาทานศีล5ศีล8ก็ตามหรือเข้าบวชเป็นภิกษุสามเณรก็เป็นอันว่าได้สมาทานศีล227หรือศีล10ก็ตามแต่ว่าเมื่อปฏิบัติก็ให้ทำศีลทั้งปวงที่สมาทานนั้นมาประมวลเข้าในศีลที่ได้จากสรณะนี้คือความเป็นปกติสงบหรือสงบเป็นปกติกายวาจาใจอันสืบเนื่องมาจากถึงสรณะเป็นศีลที่ได้จากสรณะนี้ด้วยและรักษาศีลอันเป็นตัวศีลดังกล่าวนี้ไว้ตัวศีลดังกล่าวนี้ไม่มีว่า5ข้อ10ข้อหรือกี่ข้อก็ตามแต่ว่าเป็นความปกติสงบหรือสงบเป็นปกติกายวาจาใจเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติเตรียมกายวาจาใจพร้อมที่จะทำสมาธิต่อไปโดยที่ได้ตั้งว่าจะปฏิบัติในสมาธิในกรรมฐานข้อไหนและก็ให้น้อมใจไปถึงกรรมฐานข้อที่จะปฏิบัตินั้นเ
และจะอธิษฐานจิตขออำนาจสรณะที่ถึงคือพระรัตนตรัยได้คุ้มครองรักษาจิตของตนเรียกการปฏิบัติของตนให้ดำเนินไปด้วยดีแล้วก็บัดในการจับปฏิบัตินี้มีวิธีจับปฏิบัติกรรมฐานที่ควรถือเป็นบุพภาคคือเบื้องต้นเพื่อที่จะอบรมจิตให้สงบกิเลสนิวรณ์และให้น้อมเข้ามาสู่ตัวความสงบจิตอันเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิก็ย่อมจะทำได้กรรมฐานอันเป็นบุพภาคก็คือพรหมวิหารธรรมตั้งจิตแผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่มุทิตาแผ่อุเบกขาไปในสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องขวาในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องขวางโดยรอบให้เป็นอัปปมัญญาภาวนาคืออบรมแผ่จิตไปด้วยพรหมวิหารธรรมทั้งสี่นี้ในสรรพสัตว์ไม่มีประมาณเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะสงบจากโทสะพยาบาทจากสิเนหาด้วยอำนาจของเมตตาจะสงบจากวิเหสาหรือวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนและโทมนัสคือความเศร้าโศกเสียใจด้วยอำนาจของกรุณา
จะสงบจากความริษยาและโสมนัสความพลอยยินดีตื่นเต้นอยากได้ด้วยอำนาจของมุทิตาจะสงบจากราคะความติดใจยินดีและปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งกับทั้งอัญญานุเบกขาคือความหวังเฉยด้วยความไม่รู้ด้วยอำนาจของอุเบกขาฉะนั้นจึงเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานคือควรที่จะปฏิบัติอบรมกรรมฐานสืบต่อไปการปฏิบัติธรรมพรหมวิหารธรรมให้มีขึ้นนี้เป็นกรรมฐานที่ควรปฏิบัติเป็นประจำในเบื้องต้นเรียกว่าเป็นกรรมฐานที่เป็นบุพภาคคือเป็นส่วนเป็นภาคเบื้องต้นและอีกข้อหนึ่งก็คือกายคตาสติสติที่ไปในกายหรืออสุภกรรมฐานพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามคือกำหนดพิจารณาอาการ31หรือ32หรือเพียง5ข้อผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามเมื่อปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้จิตจะสงบจากกิเลสกองราคะคือความจิตใจยินดีต่างๆในกายตนในกายผู้อื่นได้เป็นอย่างดีก็เป็นบุพภาคอีกเหมือนกันคือเป็นข้อที่ควรปฏิบัติเป็นเบื้องต้นทุกวันจะปฏิบัติในอสุภกรรมฐานหรือกายคตาสตินี้ก่อนก็ได้หรือจะปฏิบัติวิหารนั้นก่อนก็ได้สุดแต่ความสะดวกแก่จิตใจของแต่ละบุคคลและก็ให้ใช้เวลาไม่ต้องนานนักเราว่ามีกรรมฐานที่จะพึงปฏิบัติเป็นการปฏิบัติประจำของตนต่อไปสำหรับกรรมฐานที่จะปฏิบัติเป็นประจำของตนต่อไปนั้นก็หมายความว่าข้อที่ต้องการจะปฏิบัติให้เกิดความชำนิชำนาญเพื่อจะให้ได้สมาธิจิตที่
เป็นอุปจารเป็นอัปปนายิ่งขึ้นไปอันนี้ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะเลือกเอากรรมฐานที่เป็นปุพพาภาคนั้นเช่นพรหมวิหารทั้ง4หรือข้อใดข้อหนึ่งหรือจะเลือกเอาอสุภกรรมฐานหรือกายคตาสติที่ใช้เป็นปุพพาคนั้นก็ได้ถ้าชอบใจหรือหากว่าจะเลือกเอาข้ออื่นเช่นอานาปานสติอดลมให้ใจเข้าออกที่ตรัสยกขึ้นแสดงไว้เป็นข้อแรกในหมวดกายคตาสติสติที่ไปในกายในสติปัฏฐานทั้ง4นั้นก็ได้และก็ควรจะทราบวิธีปฏิบัติในอานาปานสติหากจะเลือกเอาอานาปานสติเป็นกรรมฐานประจำและก็ควรจะทราบอธิบายถึงวิธีปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้และโดยที่อานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้ได้มีผู้ปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระอาจารย์แสดงอธิบายวิธีปฏิบัติไว้มากตั้งแตกต่างกันบ้างฉะนั้นผู้มุ่งปฏิบัติจึงควรจะทราบพระพุทธาธิบายคืออธิบายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เองที่ปรากฏในพระสูตรเป็นหลักสำคัญและต่อจากนั้นก็ควรจะทราบถึงอธิบายของพระอาจารย์ที่ท่านได้อธิบายไว้เพื่อช่วยปฏิบัติให้สะดวกขึ้นแต่ก็ควรจะถือว่าอธิบายของพระอาจารย์ที่อธิบายไว้นั้นเป็นข้อประกอบซึ่งผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าวิธีไหนของพระอาจารย์ถูกแก่จริตอัธยาศัยของตนก็ถือเอาได้แต่ข้อสำคัญนั้นต้องให้ถูกต้องกับหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้ก็แลหลักที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้นั้น
ป็นหลักที่สอนให้ตั้งสติกำหนดในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอานาปานสติอันบริสุทธิ์และตรงดังที่ได้ตรัสอธิบายไว้ในพระสูตรทั้งหลายที่เราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังอยู่เป็นอันมากซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าเข้าไปสู่ป่าไปสู่คนไม้หรือไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงติให้ตั้งให้รู้รอบด้านมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกหายใจเข้าหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าหายใจออกสั้นก็รู้ศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจะระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายหายใจเข้าหายใจออกดังนี้นี่เป็นพระพุทธาธิบายโดยตรงและก็ได้มีพระอาจารย์ได้แสดงอธิบายในพระพุทธาธิบายนี้ออกไปเพื่อให้มีความเข้าใจสำหรับในทางปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นแม้ว่าจะยังไม่ต้องไปทำความเข้าใจพระพุทธาธิบายนั้นให้ตลอดแต่ว่าถือเอาที่ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่ามีสติให้ใจเข้ามีให้จิตสติให้ใจออกหายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้ให้ใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้เอาเท่านี้ก่อน
โดยที่ได้ตั้งสติคือความระลึกรู้เข้ามาว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกเท่านั้นก่อนสติที่ระลึกรู้ดังนี้ก็ระลึกรู้เข้ามาที่ตัวเองดังในบัดนี้ทุกคนก็นั่งกันอยู่ในที่นี้และก็อยู่ในอิริยาบถนั่งเมื่อยังไม่ได้มาปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้ระลึกรู้ว่าเรากำลังให้ใจเข้าเรากำลังให้ใจออกก็ไปนึกถึงเรื่องอื่นกับทั้งบางทีก็โลภบางทีก็โกรธบางทีก็หลงอยู่ในเรื่องนั้นๆที่นึกถึงนั้นก็เลยไม่ได้นึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตัวหายใจอยู่ก็เหมือนอย่างไม่หายใจเพราะไม่ได้ระลึกรู้เมื่อไม่ได้ระลึกรู้ก็ไม่รู้แม้ว่าจะให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นจึงต้องวางเรื่องอื่นๆทั้งหมดวางโลภวางโกรธวางหลงไว้ก่อนรวมจิตเข้ามาระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตนรวมจิตเข้ามาระลึกรู้ตนดูตนว่าให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่อันนี้คืออนุปัสสนาดูตามเพราะว่าตนเองนั้นก็ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่เป็นปกติแล้วตนเองจะมาดูหรือไม่ดูว่าตัวเองให้ใจแต่ว่าตนเองนั้นก็ให้ใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงนำจิตกลับเข้ามาดูตัวดูตนเองที่ให้ใจอยู่ให้รู้ว่าให้ใจเข้าให้รู้ว่าให้ใจออกรวมจิตเข้ามาดังนี้ยังไม่ต้องไปกำหนดที่ไหนก็ได้กำหนดรวมๆเข้ามาที่ตัวเองก็จะรู้ได้เองว่าให้ใจเข้าให้ใจออกในเมื่อจิตรวมเข้ามาดูเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนและเมื่อจิตออกไปก็นำกลับเข้ามาดูอีกเพราะว่าจิตนี้จะออกไปอยู่เสมอสิ่งที่นำจิตออกไปนั่นก็คือนิวรณ์เมื่อจิตมีนิวรณ์มากนำกลับเข้ามาก็ไม่ค่อยจะยอมอยู่จะต้องออกไปก็นำกลับเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเอาเท่านี้ก่อนคอยนำจิตกลับเข้ามาคอยตามดูให้ใจเข้าให้ใจออกของตัวเองให้รู้ก็จะได้สมาธิในเบื้องต้นได้
ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานเป็นหลักปฏิบัติทั้งเพื่อสมาธิและทั้งเพื่อปัญญาแต่ว่าก็ต้องเป็นสติปัฏฐานที่ปฏิบัติให้ตั้งขึ้นในจิตให้จิตเป็นสถานจึงจะเป็นสมาธิและเป็นปัญญาได้ทางปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้และก็ปรากฏในพุทธประวัติว่าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วดังที่มีเล่าว่าตั้งแต่ทรงเป็นพระราชกุมารได้ตามเสด็จพระพุทธบิดาไปในพระราชพิธีแรกนาขวัญขณะที่พระพุทธบิดาทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญอยู่พระราชกุมารน้อยได้ประทับรออยู่ภายใต้ร่มว่าในขณะนั้นพระหัตถ์ไทยของพระองค์ก็รวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกของพระองค์เองก็ทรงได้สมาธิที่ท่านแสดงว่าปฐมฌานอันแปลว่าฌานที่หนึ่งซึ่งก็เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นแต่ว่าสมาธิที่ทรงได้นั้นก็เสื่อมไปครั้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จออกทรงพระผนวดและได้เสด็จจาริกไปทรงศึกษาในสำนักของสองคณาจารย์เจ้าลัทธิก็มีแสดงว่าได้ทรงศึกษาจบ
และทรงปฏิบัติได้เท่าเทียมพระอาจารย์ทั้งสองนั้นคือทรงได้สมาบัติ7สมาบัติ8อันเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นอย่างละเอียดแต่ก็ทรงพิจารณาเห็นว่านี่ใช่ทางแห่งโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจึงได้เสด็จออกจากสองสำนักพระอาจารย์นั้นแต่ก็ได้ทรงปฏิบัติในทุกขกิริยาทรมานพระกายให้ลำบากต่างๆก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางอีกก็ทรงหยุดทุกขกิริยาก็ทรงระลึกได้ถึงสมาธิจิตที่ทรงได้ในขณะเมื่อเป็นพระราชกุมารน้อยครั้งนั้นจึงได้ทรงเริ่มจับทำสมาธิตามวิธีที่ทรงเคยได้ครั้งนั้นก็เป็นอันว่าได้ทรงพบทางอันถูกต้องเพื่อพระปัญญาตรัสรู้ก็ได้ทรงปฏิบัติไปในทางอันถูกต้องนั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงประกาศไว้ในปฐมเทศนาโดยเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางอันได้แก่มรรคคือทางมีองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบจึงได้ตรัสรู้พระธรรมอันได้แก่อริยสัจทั้ง4เพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงพบนั้นอันที่จริงได้ทรงเริ่มพบแล้วตั้งแต่เป็นพระราชกุมารน้อยนั้นและก็ได้ทรงแสวงหาไปนาสนักของคณาจารย์ต่างๆในวิธีต่างๆที่ได้นับถือและปฏิบัติกันก็ได้ทรงพิจารณาเห็นได้ไปโดยลำดับว่าไม่ใช่ทางเพราะไม่ทำให้ได้ปัญญาที่ตรัสรู้พระธรรมอันเป็นเหตุให้ละกิเลสและกองทุกข์ได้กิเลสก็ยังมีอยู่กองทุกข์ก็ยังมีอยู่แม้ว่าจะได้สมาบัติ7สมาบัติ8ในสำนักของท่านสองคณาจารย์นั้นในที่สุดก็ทรงกลับไปหาวิธีที่ได้ทรงพบเองเมื่อเป็นผ่านนั้นจึงอาจจะกล่าวเหมือนอย่างว่า
พระองค์เองก็ได้เป็นครูของพระองค์เองนั่นเองก็คือพระราชกุมารน้อยนั้นก็คือพระองค์เองและเมื่อทรงพระเจริญและทรงหาทางแห่งความตรัสรู้ก็ทรงแสวงหาไปแสวงหาไปในที่สุดก็กลับไปหาพระองค์เองคือหาวิธีแห่งสมาธิที่ทรงได้ในขณะที่เป็นพระราชกุมารดังกล่าวดังนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่าแม้ว่าจะเรียกว่าสมาธิอย่างเดียวกันเรียกว่าฌานอย่างเดียวกันแต่ว่าย่อมมีความแตกต่างกันสมาธิหรือฌานบางอย่างไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้แต่สมาธิหรือฌานบางอย่างเป็นไปเพื่อความตรัสรู้อันฌานหรือสมาธิที่ไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้นั้นอันจะพึงเรียกตรงกันข้ามกับสัมมาสมาธิว่ามิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ผิดอันคำว่าสมาธิที่ผิดนั้นก็หมายความว่าผิดจากทางแห่งความตรัสรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์แต่ก็เป็นสมาธิเป็นฌานเหมือนกันจิตก็แน่วแน่แนบแน่นเหมือนกันและก็เป็นจิตที่บรรลุถึงญาณคือความอย่างรู้อันเป็นอุตริมนุสธรรมธรรมที่ยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์ที่ยิ่งได้ทำนองเดียวกันแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อปัญญาที่ตรัสรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์แต่ว่าสมาธิที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางประกอบอยู่ในมรรคมีองค์8นั้นก็เป็นสมาธิเป็นฌานนั่นแหละแต่ว่าเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ได้จึงเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิชอบความตั้งใจมั่นชอบก็คือว่าให้ตรัสรู้พระธรรมได้จึงควรที่จะพิจารณาว่าสมาธิในพุทธศาสนานั้นเป็นสมาธิอีกลักษณะหนึ่งและลักษณะอันใดอันเป็นลักษณะพิเศษแห่งสัมมาสมาธิในพุทธศาสนาโดยปริยายคือทางอันหนึ่งที่จะพึงเห็นได้ก็คือว่าจะต้องเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยองค์มรรคอื่นๆในมรรคมีองค์8อันองค์มรรคอื่นๆในมรรคมีองค์8สนับสนุนสัมมาสมาธินี้และสัมมาสมาธินี้ก็
สนับสนุนองค์มรรคอื่นๆในมรรคมีองค์8นั้นกล่าวคือจะต้องประกอบด้วยความเห็นชอบความดำริชอบอันเป็นทางปัญญาจะต้องมีปัญญานำสมาธิและสมาธิก็จะต้องนำปัญญาสนับสนุนปัญญาจะต้องประกอบด้วยวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบอันเป็นส่วนศีลจะต้องมีศีลหนุนและก็จะต้องหนุนศีลต้องประกอบด้วยความเพียรชอบและสติชอบจะต้องมีความเพียรชอบสติชอบสนับสนุนทั้งก็สนับสนุนเพียรชอบสติชอบด้วยจึงเป็นอันว่าจะต้องประกอบกันเป็นมรรคมีองค์8แต่ว่าในขณะปฏิบัติที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นก็จะต้องเข้าทางอันถูกต้องที่เรียกว่าชอบนั้นคือว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันและต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันขึ้นไปโดยลำดับก็จะมียิ่งบ้างหยอดบ้างกว่ากันไปตามเรื่องในขณะที่กำลังปฏิบัติแต่ว่าในที่สุดก็จะต้องบรรลุถึงความสมบูรณ์ด้วยกันร่วมกันเป็นอันเดียวกันที่เรียกว่าเป็นมรรคคัสมังคีความพร้อมเพรียงกันขององค์มรรคฉะนั้นสมาธิในพุทธศาสนาที่เป็นสัมมาสมาธิตลอดจนถึงปัญญาที่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นจึงต้องเป็นส่วนที่ชอบด้วยกันประกอบกันดังกล่าวพร้อมกับศีลก็เป็นอันว่าทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแยกกันไม่ได้ต่างก็อบรมสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นไปและก็เป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์อันความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ก็อยู่ที่จิตนี้เองฉะนั้นการปฏิบัติศีลก็ต้องปฏิบัติศีลนี่แหละก็ต้องปฏิบัติจิตนี่แหละให้เป็นศีลการปฏิบัติสมาธิก็ต้องปฏิบัติสมาธินี่แหละก็ต้องปฏิบัติจิตนี่แหละให้เป็นสมาธิการปฏิบัติปัญญาก็ต้องปฏิบัติจิตปัญญาขึ้นมาเพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นบรรลุนิพพานคือความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวงในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องรวมเข้ามาในภายในศีลก็ต้องดูเข้ามาที่ภายในดูจิตพร้อมทั้งกายวาจาใจของตนเองว่าเป็นศีลหรือไม่สมาธิก็ต้องรวมเข้ามาที่จิตดูที่จิตนี้เองให้จิตนี้สงบตั้งมั่นอยู่ในทางที่ดีที่ชอบและข้อปฏิบัติที่ตรัสสอนสำหรับที่จะตั้งจิตให้เป็นสมาธิเมื่อยกเอาสติปัฏฐานทั้ง4นี้เป็นที่ตั้งจะเป็นกายก็ตามเป็นเวทนาก็ตามเป็นจิตก็ตามเป็นธรรมะก็ตามก็ตั้งดูอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนี้ให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมนี้ที่ตนเอง
กายตนเองเวทนาตนเองจิตตนเองธรรมะในจิตของตนเองให้มองเห็นให้มองเห็นภายในให้มองเห็นภายนอกคือทั้งหมดทั้งหมดที่รวมกันเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมและให้มองเห็นเกิดให้มองเห็นดับก็เป็นอันว่าดูเข้ามาที่ภายในและก็สงบอยู่ในดังนี้เป็นสมาธิเนี่ยเป็นปัญญาก็เช่นเดียวกันก็ดูเข้ามาที่นามรูปอันนี้ก็กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละรวมกันเข้าเป็นนามรูปแยกออกไปก็เป็นกายเวทนาจิตธรรมก็ได้เป็นขันธ์ห้าก็ได้ก็ก้อนนี้อันนี้นั่นแหละไม่ใช่ที่ไหนได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นสัจจะคือทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ที่ก้อนกายก้อนใจอันนี้ไม่ใช่ที่อื่นดังนี้จึงจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่เป็นมรรคมีองค์แปดซึ่งจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานต่อไปได้ดังนี้จึงจะเป็นสัมมาสมาธิสมาธิชอบและก็เป็นปัญญาชอบเป็นศีลชอบประกอบกันอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มุ่งที่จะดูออกไปในภายนอกถ้าจะปฏิบัติเพื่อให้สิ้นกิเลสในกองทุกข์อันเป็นมัชฌิมาปัตตภาก็ต้องดูเข้ามาที่ในภายในดังกล่าวและภายในดังกล่าวนี้ทุกคนก็มีอยู่พร้อมแล้วกายเวทนาจิตธรรมก็มีอยู่พร้อมแล้วนามรูปก็มีอยู่พร้อมแล้วขันธ์ห้าก็มีอยู่พร้อมแล้วตัวทุกข์ก็มีอยู่พร้อมตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีอยู่พร้อมและถ้าหากว่าปฏิบัติอยู่ในมรรคมีองค์แปดตัวมรรคก็เริ่มมีขึ้นถ้ายังไม่เป็นมรรคเป็นผลที่สมบูรณ์ตัวความดับทุกข์ก็เริ่มมีขึ้นแม้จะยังไม่เป็นความดับทุกข์ที่สมบูรณ์แต่ว่าทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมีอยู่พร้อมมรรคก็มีอยู่ตามที่ปฏิบัติได้นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีอยู่ตามที่ปฏิบัติได้น้อยหรือมากก็แปลว่ามีอยู่ในภายในนี้พร้อมทุกอย่างแล้วและในการที่จะปฏิบัตินั้นเราที่ตรัสสอนดังที่ตรัสสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็มีอยู่พร้อมแล้วเช่นเดียวกันเมื่อตั้งสติกำหนดเมื่อใดก็ย่อมจะกำหนดได้และสตินั้นเล่าทุกคนก็สามารถตั้งขึ้นได้ไม่ใช่ตั้งขึ้นไม่ได้ความเพียรนั้นเล่าทุกคนก็สามารถที่จะทำได้ประกอบขึ้นได้จะประกอบขึ้นเมื่อไรก็ได้แต่ว่ามีเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าก็คือกิเลสนี้เองเป็นต้นว่าตัณหาความริ้นรนทยานอยากราคะโทสะโมหะที่ตั้งขึ้นในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่เข้ามาสู่จิตนี้ทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของทุกๆคนอยู่ทุกขณะก็มาเป็นอารมณ์จิตก็จับอารมณ์เหล่านี้ก่อกิเลสตัณหาต่างๆขึ้นมาก็เป็นนิวรณ์ที่
ปล้นจิตใจร่มรุมจิตใจอันทำจิตใจให้กลัดกลุ้มทำจิตใจให้ไม่สงบทำจิตใจให้ฟุ้งซ่านถ้าหากว่าบรรดาอารมณ์และกิเลสเหล่านี้แรงการที่จะปฏิบัตินำจิตสู่มรรคมีองค์8จะเป็นหมวดศีลก็ตามหมวดสมาธิก็ตามหมวดปัญญาก็ตามก็ทำได้ยากแต่ถ้าหากว่ามีกำลังแห่งศรัทธาแห่งความเพียรแห่งสติแห่งสมาธิแห่งปัญญาที่ตนได้ปฏิบัติอบรมสั่งสมมามีกำลังแรงก็สามารถที่จะควบคุมจิตได้นำจิตให้สละอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสพร้อมทั้งกิเลสเหล่านั้นให้มาตั้งอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาได้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าทุกๆคนนั้นก็บ่นกันว่าทำสมาธิไม่ค่อยได้ปฏิบัติในศีลไม่ค่อยได้หรือปฏิบัติทางปัญญาก็ไม่ค่อยจะเห็นจริงอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่ากำลังของอารมณ์และกิเลสต่างๆนั้นยังแรงแต่ว่ากำลังของศรัทธาความเพียรเป็นต้นยังอ่อนอยู่ฉะนั้นจึงต้องอาศัยที่มีขันติความอดทนอดทนใจของตัวเองนี่แหละสำคัญอดทนปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาไปหากว่าจะเกิดมีความเบื่อหน่ายมีความอิจฉาระอาใจต่างๆก็ให้ทำความรู้สึกว่านั่นเป็นด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมะปฏิบัติเพราะธรรมะปฏิบัตินั่นเป็นไปเพื่อข่มกิเลสเพื่อละกิเลสในขณะที่กิเลสครองจิตอยู่ก็ดึงเอาจิตไปเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อดึงเอาจิตเป็นฝ่ายกิเลสจึงทำให้ไม่มองเห็นประโยชน์ในธรรมปฏิบัติให้เบื่อหน่ายในธรรมปฏิบัติฉะนั้นจึงต้องมีความอดทนประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยความเพียรเป็นต้นเอาจริงเอาจังไม่ยอมที่จะตามใจกิเลสหรือว่าตามใจของตัวเองก็คือตามใจกิเลสนั่นเองฝืนที่จะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาไปตามที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้และเมื่อหัดปฏิบัติอยู่ดังนี้บ่อยๆแล้วกำลังของศรัทธาของความเพียรเป็นต้นก็จะแรงขึ้นกำลังของศรัทธาของความเพียรเป็นต้นนี้ก็คือว่าพละห้านั่นแหละศรัทธาพละกำลังศรัทธาวิริยะพละกำลังความเพียรสติพละกำลังของสติสมาธิพละกำลังของสมาธิปัญญาพละกำลังของปัญญาก็คือที่อดทนปฏิบัติไปนั่นแหละและเมื่อปฏิบัติอยู่บ่อยๆแล้วก็จะได้ศรัทธาได้ความเพียรได้สติได้สมาธิได้ปัญญามาเป็นพื้นฐานในจิตก็เริ่มเป็นพลังก่อพลังขึ้นในจิตไปโดยลำดับและเมื่อก่อพลังขึ้นในจิตได้แล้วก็จะปรากฏเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ศรัทธาก็จะเป็นใหญ่
ป็นใหญ่เหนือความไม่เชื่อความดื้อถือรั้งไปในทางที่ผิดต่างๆวิริยะคือความเพียรก็จะเป็นใหญ่เหนือความเกียจคร้าน